วัสดีครับนี่คือ Zombie Book Review หนังสือที่จะนำมารีวิวในวันนี้คือ Cat Totem งานเขียนของชาบูคาวสกี้นักเขียนที่ผู้บรรยายนั้นโดยส่วนตัวชื่นชอบและยกไว้ขึ้นหิ้งตลอดมาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมได้นะครับชาบูคาวสกี้เป็นนักเขียนที่นักอ่านไทยโดยส่วนใหญ่นี่คือผมมั่นใจในคำนี้จริงๆว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักและถ้าใครสักคนจะรู้จักงานของนักเขียนคนนี้ก็จะมีคนไม่กี่แบบแหละคือถ้าไม่ใช่นักกวีสักคนที่เมาเป็นอาชีพก็คงต้องเป็นนักอ่านสายลึกที่มีชีวิตบัดซบอยู่พอสมควรปิกัสโซแห่งความลึกตุ้มเป๊ะกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคหลังสงครามโลกหรือนักเขียนผู้เขียนความทุเรศทุรังในชีวิตออกมาได้อย่างงดงามไม่ว่าคุณจะเคยได้ยินคำนิยามใดๆเกี่ยวกับชายคนนี้ถ้าเขายังอยู่ก็คงไม่ยี่ระอะไรนอกเหนือไปจากการทำงานให้เสร็จแล้วออกไปดื่มเบียร์ที่บุมบาร์สักมุมหนึ่งแคทโทเทมคืออีกงานที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยๆก็ในความรู้สึกของผู้ที่ตามอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียจนคิดว่าจะไม่ได้อ่านเวอร์ชันภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์ไลท์เฮาส์นะครับเพราะเมื่อพูดถึงงานเขียนที่เป็นนี้นวนิยายเนี่ยบูคอสกี้เขียนไว้ค่อนข้างน้อยชิ้นเมื่อเทียบกับบทกวีและแคทโทเทมเนี่ยก็เป็นงานที่รับรู้กันว่าเป็นกึ่งอัตชีวประวัติของเขานั่นแหละยามที่ได้อ่านชีวิตอันสัมมาเลเทเมาอย่างไม่เป็นท่าของเทนรี่ชายนัสกี้ชายผู้ร่อนเร่ไปทำงานเรื่อยๆกวนโอ้ยกับผู้คนยาเมาไม้แต่เขาก็มีความฝันเล็กๆของการมีงานตีพิมพ์ออกมาในฐานะนักเขียนมันมีความรู้สึกอย่างชัดเจนว่าถ้าได้อ่านเมื่อตอนอายุสักประมาณ19ปีนะครับโลกที่เห็นอยู่ตรงหน้าของผู้บรรยายเนี่ยอาจเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้ในฐานะที่ผู้บรรยายนั้นอ่านงานของบูคอสกี้มาพอสมควรนะครับก็ผมพบว่าแคทโทเทมเนี่ยมันเป็นงานที่อบอุ่นนะครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับชีวิตของไอ้ขี้เมาเงินไม่มีติดตัวบัดซบห่วยแต่น่าประหลาดเมื่อได้อ่านไปแล้วลึกซึ้งลงไปมากกว่าเรื่องของความเมาเรื่องของเซ็กหรือกองอ้วกบนพื้นพรมมันมีความอบอุ่นของการให้กำลังใจต่อชีวิตที่เกือบจะไร้ค่าไร้ราคาว่าอย่าไปยอมแพ้แม้ว่าโลกมันจะบัดซบแค่ไหนเพราะยังไงแล้วก็ไม่สามารถหนีความบัดซบไปได้นี่คือนวนิยายที่คนหนุ่มสาวนะครับควรได้อ่านไม่ใช่แค่จำพวกคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่เป็นเราผู้ที่อยากวิญญาณตัวเองเมาให้ตัวเองปัดทินเดอร์ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอย่างที่เป็นแม้มันจะมีบริษัทก็ตามทำที่โลกมันมอบให้หรือว่าเราทำตัวเราเองและนี่คือ Cat Totem โดยชาบูคอสกี้นักเขียนที่ Zombie Book Review อยากให้คุณได้รู้จักจริงๆและพบกันใหม่ในเทปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube และแฟนเพจของทางร้าน Zombie Book นั่นนะครับดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับสวัสดีครับ